สวัสดีครับผมเคมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปตัวด็อกนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงข่าวสารดีๆที่เกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีมาฝากเพื่อนๆกันครับสำหรับข่าวที่เราจะมาพูดถึงวันนี้นะครับก็จะเน้นเป็นที่ตัวบิตคอยเนาะแล้วก็รวมถึงตัวออคอยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์ดโนหรือว่าเทต้ารวมถึงนะครับมีบทสัมภาษณ์ของคุณรอพอแล้วก็เปิดพอร์ตของเลวิชันให้ดูเลยว่าเขาถืออะไรกันบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ โอเคครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูราคาตลาดณนะปัจจุบันในวันนี้ก่อนนะครับอยู่ที่เว็บไซต์ Coin Market Cap นะตอนนี้ Bitcoin อยู่ที่37,000นะครับ Ethereum อยู่ที่2,700นเอนาะ Cardano อยู่ที่1,78นะครับผมก็ Binance อยู่ที่363 XRP ห1ึนะครับก็แต่ละตัวเนี่ยวันนี้ค่อนข้างเขียวทั้งหมดเลยเนาะก็โตมาเป็นดับเบิลดิจิตเยอะเลยนะครับผมอิทเรียมเนี่ยโตขึ้นมาอยู่ที่15%บห้าเปอร์เซ็นต์คาร์โน่สิบสามเปอร์เซ็นต์ไบแนสสิบสองเปอร์เซ็นต์ XRP สิบแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับผมสำหรับตัวบิตคอยเนี่ยเติบโตขึ้นมาหกจุดแปดเปอร์เซ็นตะ์เนาะก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีแล้วกันนะครับผมค่อนข้างที่จะเขียวทั้งตลาดเลยครับ โอเคสำหรับข่าวแรกนะครับผมอยู่ที่เว็บไซต์คอยเทเลกราฟนะครับเป็นข่าวที่เกี่ยวกับทาง p o ล y ก o อนเนาะหรือว่าเมทริกนั่นเองนะครับผมก็สำหรับตัว p o ล y ก o อนเนี่ยตอนนี้ได้เปิดตัว API ขึ้นมาใหม่นะครับผมเพื่อที่จะให้ Developer หรือว่าคนที่สร้างแอปต่างๆหรือว่า d ีแอต่างๆเนี่ยได้ใช้งานกับโพ l y ก o อนได้อย่างง่ายมากขึ้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นการขยายตลาดของทางโพล y กอนนะครับก็ค่อนข้างที่จะ น่าสนใจแล้วก็แบบโอ้โหทํางานอย่างหนักหน่วงมากเลยนะสำหรับผลลักอ์เร็วจริงๆแล้วก็งานเยอะจริงๆนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เพิ่งได้ทำได้ปล่อยตัวสเกลเลนโซลูชันของทางอิตาเลียมาถูกต้องไหมครับคนก็ย้ายไปค่อนข้างเยอะนะอาเวก็ไปคนใช้ก็ชอบไปใช้เยอะนะครับตอนนี้ยังไม่พอครับก็ได้เปิดตัว API เข้ามาใหม่นะครับผมเพื่อที่จะดึง d e v วลลอปเเนี่ยหรือว่าคนที่ต้องการทําแอปต่างๆเนี่ยเข้าไปทําเพิ่มมากขึ้นเนาะก็ถือว่าเป็นการขยายตลาดที่ดีสำหรับตัวโลลักอนนะครับแต่สำหรับวันนี้ถ้า เท่าที่ดูของโพลีกอนเนี่ยราคายัางยังไม่ได้เพิ่มมากขึ้นเยอะเนาะก็อยู่ที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่0.5นะครับแต่ผมมองว่าคงไม่ได้คือมันโตขึ้นมาเยอะมากเกินแล้วนะครับตอนนี้ไม่ใช่หมายถึงว่ามากเกินหมายถึงว่ามันโตเยอะมากๆแล้วเนาะมันฮีทอัพมากแล้วเนาะให้มันแบบคูลดาวน์หน่อยนะครับมันพักบ้างอะไรบ้างเนาะก็คิดว่าน่าจะเป็นอนาคตที่สดใสนะครับผมสําหรับตัวโพลีกอนเนาะที่ทํางานมีโปรเจกต์อะไรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับผมถือว่าใช้ได้เลยครับ ต่อมานะครับผมยังอยู่ที่เมติกเหมือนเดิมนะก็ตอนนี้เมติกไปอินทิเกรตร่วมกับ n o w p a y m e n t แล้วนะครับผมซึ่งการอินทิเกรตตอนนี้จะสามารถที่จะทำให้ร้านค้าอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น WooCommerce, s e n c a r t เพรสเต s ร์ชนะครับหรือว่า Shopify ผมคิดว่าน่าจะใช้ได้ด้วยแหละสามารถที่จะรับจ่ายเงินด้วยเมติกได้แล้วนะ,ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เจ๋งมากเนาะเพราะว่าตอนนี้ n o w p a y m e n t เนี่ยเขากำลังทาพวก เป็นเหมือนกับแบบจ่ายเงินด้วยเหรียญต่างๆเนี่ยให้กับร้านค้าต่างๆนะครับหมายถึงว่าสมมุติถ้าเรามีร้านค้าเนี่ยเราสามารถที่จะรับการจ่ายเงินต่างๆหรือว่ารับเหรียญเนี่ยโดยใช้แพลตฟอร์มของ Now p a y m e n t ไปอินทิเกรตเข้ากับเว็บไซต์ของเราอ่าเหมือนอารมณ์เหมือน Now p a y m e n t เนี่ยเป็นตัวกลางาที่จะคอยรวบรวมเหรียญต่างๆที่เขาซัพพอร์ตนะให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะจ่ายเงินให้กับเราได้น,นั่นเองนะครับผมก็ดีนะครับผมก็ดีนะนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทางเมติกเนี่ย เข้าไปอยู่ในระบบของทาง Now p a y m e n t แล้วนะครับผมเผื่อใครที่แบบพิถือถไม่ถึงเยอะจะได้เอาไปซื้อของกันได้อย่างง่ายขึ้นนะเผื่อใครอยากจะไปช้อปปิ้งนะครับก็ลองดูแล้วกันว่าร้านไหนที่ควรจะช้อปปิ้งเนี่ยซัพพอร์ตตัว Now p a y m e n t หรือเปล่านะครับผมแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะสำหรับตัว Now p a y m e n t นะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นข่าวที่มาจากทาง Bitcoin.com นะครับก็ได้รายงานนะว่าทางจีนนะครับผมหรือว่าเจ้าหน้าที่ทางด้านพลังงานของมณทนแสชัวเนี่ย าวางแผนนะมีแผนที่จะจัดมีติ้งนะครับในเดือนหน้านี้นะเนาะเพื่อที่หาลรือเกี่ยวกับการขุดบิตคอยนะครับผมแล้วก็การส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสําหรับการขุดบนะิตคอยเนาะซึ่งถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวเนะื้อข่าวเนี่ยเขาจะนัดกันวันที่สนะครับผมหรือว่าวันพรุ่งนี้นั่นเองนะเนาะเพื่อที่จะให้เข้าใจาสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับการขุดบิตคอยครับผมก็ไม่เข้าใจว่าฮ้ยเขายังไม่เข้าใจกันอยู่อีกหรอหรือว่าเขา ต้องการที่จะไปพูดคุยเพื่ออะไรกันหรือว่าเขาไปพูดคุยเพื่อที่จะเปิดเหมืองอีกครั้งหรือเปล่าอันนี้เราก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอะไรแต่ผมมองว่าสมมุติถ้าเขา,เาจัดมิ팅ในการที่จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกักบบิตคอยหรือว่าการขุดเหมืองเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นการหาทางออกกนะันเนาะถ้าถ้าแบบเข้าใจไม่ผิดนะน่าจะเป็นการหาทางออกว่า อาจจะเป็นแบบเฮ้ยจะขุดยังไงให้มันได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นหรือว่าจะขุดยังไงให้มันไม่สมงผลกระทบต่อเสียงแวดล้อมหรือว่าเป็นมิตรต่อเสียงแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับการขุดบิตคอยเนาะก็ต้องรองดูกันต่อไปนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยที่จีนเนี่ยเป็นประเทศที่ขุดบิตคอยถ้าเราดูข้อมูลนะเยอะที่สุดในโลกเลยนะครับผมอยู่ที่ประมาณ66%เนเนาะก็ถือว่า ไม่รู้สิก็ต้องรอดูกันต่อไปไว่าทางจีนเขาจะว่ายังไงนะครเขาอาจจะยกเลิกให้ไปขุดที่จีนก็ได้เพราะว่าต้องยอมรับว่าผมมว่าน่าจะเป็นรายได้ที่ดีเหมือนกันนะในการที่คุณบิตคอยน์นะครับผมซึ่งถ้าเขาสามารถที่จะแก้ไขในเรื่องของอการเป็นเม็ตดต่อเสียงไวรอลได้เนี่ยก็คิดว่า อาจจะเป็นข่าวดีสําหรับตัวบิตคอยก็ได้นะครับถ้าจีนไฟเขียวนี่แต่ผมว่ายากอะเออก็แต่ก็ลองดูแล้วกันเนาะรอติดตามกันดูต่อไปแล้วกันเนาะแต่ต่อให้ทางจีนจะแบนหรือว่าไม่แบนยังไงผมก็คิดว่าไม่น่าจะส่งผลอะไรแล้วนะเพราะว่าคนก็คงจะชินในเรื่องของการที่จีนแบนไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาก็แบนมาตลอดอยู่แล้วนะสำหรับตัวบิตคอยนะครับออต่อให้จีนแบนอีกที่นึงนะครับออกมาประกาศว่าโอเคผลจากการประชุมเนี่ยแบนนะครับผมก็ ในแต่ละประเทศหรือว่าประเทศอื่นเนี่ยเขาก็ขุดกันได้อยู่ดีเนาะบิตคอยผมคิดว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับทางจีนอยู่แล้วนะครับผมโอเคที่นี่เดี๋ยวเราไปดูข่าวต่อไปกันบ้างครับ โอเคครับผมต่อมานะครับอยู่ที่คอยเดสนะครับคุณเหยี่ยนะครับก็ได้พูดที่งานของ International Finance Forum 2021นะครับว่าดิจิทัลหยวนเนี่ยมันไม่ควรที่จะเป็นแค่แบบเหมือนเป็นแค่อะไรอะดิจิทัลของเฟสโคแนนซี่เนาะมันควรที่จะใช้เป็นแบบสมาร์ทคอนแทรกนะครับผมซึ่งเขาก็บอกว่าดิจิทัลหยวนหรือว่าดิจิทัลดอลลาร์เนี่ยควรที่จะอยู่บนของอีเธอเรียมเน็ตเวิร์กนะครับหรือว่าอยู่บน Facebook Network ก็ได้นะครับที่ชื่อว่าดีมนั่นเองนะซึ่ออนนนะซ่่งสสมมมุติถถ้้้้าาาาททํแบบนนนัไดเีียก็จะาาจะะรใ Us ยูเซอร์ที่เข้ามาใช้เนี่ยไม่ต้องผ่านตัวกลางนั่นเองนะครับผมถ้าทางเด็กจ้อยวนเนี่ยจะไปใช้งานทางอ่บล็อกเชนของอีทริ u มจริงๆเนี่ยก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยเนาะสำหรับตัวแฟนแเอ่ e อ h e ริวมนะครับผมแต่ก็ต้องรอดูกันว่าจะยังไงเนาะแต่ผมมองว่าน่าจะยากนิดน,นึงเนาะสำหรับที่จะให้ทางเด็จ้ดอยวนมาใช้อ่ของต่างชาติอย่างอีทริ u มนะครับผมก็แต่ก็ไม่รู้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับลองติดตามกันอย่างใกล้ชิดและกันเนาะสำหรับสถานการณ์นี้นะครับ ต่อมานะครับผมเราอยู่ที่ทางเว็บไซต์ bitcoin.com นะครับก็ได้รายงานเนาะว่าทางบราซิลเนี่ยตอนนี้การขุดเหมือง bitcoin เนี่ยเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดแล้วก็พุ่งขึ้นมาเลยเนยาะท่ามกลางความที่แบบไม่มีงานทำของคนส่วนใหญ่ณขนาดนี้นะครับผมของที่บราซิลเนาะเพราะว่าต้องยอมรับวว่าตอนนี้ที่บราซิลเนี่ยเกิดเหตุการณ์ไอสถานการณ์โควิดเนี่ยค่อนข้างรุนแรงมากๆนะครับผมซึ่งทําให้คนเนี่ย มีงานทําที่ลดลงมากนะก็เลยทําให้ตัวการคุณเหมืองบิตคอยเนี่ยอาจจะเป็นอีกหนึ่งรายได้ที่ทําให้เขามีเงินเพิ่มขึ้นมาได้นะครับผมก็ถ้าเราไปดูด้วยตัวเนื้อข่าวเนี่ย เขาบอกว่าข้อมูลของทางรัฐบาลเนี่ยได้โชว์ว่าตอนนี้ตัวเลขการนำเข้าของ GPU นะครับผมหรือว่าการจอที่เอาไว้ขุดบิตคอยนั่นเองเนาะได้ถูกนำเข้ามาตัวเลขที่สูงมากขึ้นเลยนะครับผมรวมถึงการใช้งานกระแสไฟฟ้าที่ตอนนี้พุ่งสูงขึ้นด้วยนะครับผมทีนี้ทางสำนักข่าวเนี่ยเขาก็เลยได้ไปพูดคุยแล้วก็ไปสัมภาษณ์กับคนที่ขุด เหมือนคนคนหนึ่งนะครับผมอายุ34ปีนะเขาก็ได้ลงทุนขุดเอ่อได้ลงทุนเครื่องขุดเนี่ยประมาณสัก9,000นะครับผม9,000เหรียญน,นะหรือว่าประมาณสัก200กว่าบาทนะครับแล้วทำให้เขาสามารถที่จะได้เงินเนี่ยราวๆสักเดือนละ100กว่าบาทนะครับถึง200กว่าบาทนะครับผมก็ประมาณสัก7.8% ถือว่าเป็นก็ไม่น้อยเลยเนาะต่อเดือนนะต่อเดือนนะครับลงทุนเกือบ3 0 0 0 0นได้เดือนหนึ่งประมาณสักหมื่นกว่าบาท20 0 0 0กว่าบาทก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมสาหรับการขุดของคนคนนี้เขาไม่ได้ขุดด้วยบิตคอยนนะเขาไปขุดกับทางอีเธอรี่มนะครับผมหรือว่าขุดเหรียญอีเทอร์นั่นเองเองนาะก็อ่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางการอยู่รอดแล้วก็การสู้กับอ่าสถานการณ์โลคโควิดแล้วกันนะสำหรับชาวบราซิลนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ อาจจะเป็นโอกาสแล้วก็เป็นเรื่องที่เศร้านิดนึงนะเพราะว่าโควิดมันรุนแรงแล้วก็ทําให้คนเนี่ยตกงานค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็เลยต้องหารูทางในการทําเงินใหม่ๆนะครับผมก็เลยมาตกอยู่ที่การขุดเหมืองบิตคอยนั่นเองนะครับผมก็เขาก็ได้บอกนะว่าบาราซซลเนี่ยอิมพอรตวิดีโอก์รเนี่ยราลๆสัก20มิลลนนะครับผมในควอเตอร์ที่1ของปีปีนี้เนาะก็ประมาณสัก600ล้านบาทน,นะครับผมในการนําเข้าตัวการ์จอต่างๆนะครับ โอเคครับผมต่อไปนะครับผมอยู่ที่ทางเว็บไซต์คอยเดนนะก็ได้รายงานนะครับว่าทาง c ีเเนี่ยหรือว่าบริษัทที่ผลิตหนังฮอลลีวูดถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเขาอจอยนะครับผมเขาได้เข้าร่วมกับทางเทต้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมเทต้าเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับตัวเทต้าเนี่ยคืออะไรนะครับถ้าเราถ้าใครยังไม่รู้จักเนาะเทต้าเนี่ยอารมณ์ง่ายๆเลยก็คือเป็นบล็อกเชนนะครับที่ทําเกี่ยวกับ วิดีโอนั่นเองนะอารมณ์เหมือน YouTube ในรูปแบบบลนะ็อกเชนนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนองสำหรับตัว Theta นะครับก็ทาง c a เนี่ยทาง c a บริษัทนี้ได้เข้าไปร่วมเป็น Validator o o d e นะ validator node นะครับผมก็ถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวเว็บไซต์เนี่ย คือทางเทต้าเนี่ยเยขาจะแบ่งโนดออกเป็นหลักๆอยู่3ส่วนเนาะก็จะมี enterprise validator node น,นะครับอันนี้ทาง C A เข้าไปเนาะแล้วก็ guardian node น,นะครับแล้วก็ s o d e นะสำหรับคนอย่างเราเเนี่ยเป็นคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยจะเป็น s o d e นะครับ guardian node ก็จะเป็นบริษัทที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดน,นึง enterprise node ก็จะเป็นสำหรับแบบโอ้โหพีพีบิ๊กทั้งหลาย google youtube อะโซนี่ต่างๆเนี่ยก็ตอนนี้เข้ามาเป็น validator Node ของทางเทต้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่มากเลยเนาะที่มี Enterprise Node บริษัทระดับโลกเนี่ยเข้ามาอยู่ที่ทางเทต้าครับรวมถึงแบ a n c e ด้วยนะแบนเนนก็เป็น v a l i d a t o r Node ของทางเทต้าด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีแล้วกันนะครับผมสำหรับแฟนเทต้าที่จะได้มีพาร์เนอร์ Partner สำหรับตัว CA เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งเจ้านะครับผมสำหรับ Enterprise n o ส e เนาะสำหรับตัว t ท e t a ขอไหนๆะนะนะก็เปิดเข้ามาแล้วขอแจ้งข่าวด้ดน,นึงเลยนะครับผมเพราะว่าทาง t ท e ้เนี่ยเขาจะปล่อยตัว m a n n ศ e 3.0มานะ 29วันต่อจากนี้นะครับเขาก็นับถอยหลังอยู่เนาะก็ต้องรอดูกันว่าราคาของเทต้าจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ตอนนี้เท่าที่เห็นราคาของเทต้ายังยังไม่แรงมากเนาะเพราะว่ายังไม่ค่อยมีคนรู้จักแล้วก็ยังไม่ค่อยอยู่ในกระแสสื่อมากนักนะครับผมก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีก็ได้นะที่จะให้เราไปศึกษาข้อมูล เพิ่มเติมดูก็ได้นะครับเราลองเข้าไปศึกษาดูแล้วกันนะครับโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลที่เกี่ยวกับบิตคอยกันบ้างนะครับสำหรับชาร์จชา้นนี้ผมเอามาจากเว็บไซต์ g a s n o d e เนาะก็ได้แสดงให้เราเห็นนะครับว่าตอนนี้ลิควิดเนาะหรือว่าสภาพคล่องนะครับผมในการซื้อขายของตัวบิตคอยเนี่ยคือสมมติถ้ามันเป็นสีฟ้าๆแบบเนี้ยเพิ่มขึ้นมาเยอะเนี่ยคือมันไม่มีสภาพคล่องนั่นเองนะหรือว่าการที่มีบิตคอยที่อยู่ในเอ็กเชิงเนี่ยค่อนข้างที่จะ น้อยลงมากๆเลยนะครับผมสำหรับใน,นขณะนี้เนาะรวมถึงนะครับสภาพคล่องที่น้อยเนี่ยยังไม่พอนะครับผม New User ที่เข้ามาใหม่ในโลกบล็อกเชนเนี่ยก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น a i m ทา i g h เลยนะครับผมก็ถ้าเราอลองพิจารณาก็อาจจะมองในมุมมองว่าเฮ้ยโอเคเดียมซัพพายนะโอเคคนที่ขายตัวบิตคอยเนี่ยอาจจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับสภาพคล่องน้อยลงไปเรื่อยๆเนาะแต่ทางตัวยูเซอร์เนี่ยเข้ามาเยอะก็อาจจะทําให้ราคาบิตคอย เพิ่มขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับผมหรือเปล่าเนาะคีย์บอดนี้ไม่ใช่ financial เ d v i s o r นะครับเอาข้อมูลมานําเสนอให้เฉยเนาะให้เพื่อนๆไปวิเคราะห์กันเองนะครับผมโอเคครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาเทียบกันเนาะระหว่างชาร์ตตอนนี้คิเวเขียวคือชาร์ตตอนนี้เนาะแล้วก็สีส้มๆคือชาร์ตของปี2017นะครับผมทําไมต้องเป็นสองพด้วยนะครับเพราะว่าตอนปี2016ันสิบเนี่ยมีการ halving เนาะหรือว่าการที่ลดตัว ซัพพลายของบิตคอยเนี่ยทีละครึ่งหนึ่งนะครับผมคือทุกๆ4ปีเนี่ยการขุดบิตคอยเนี่ยมันจะขุดยากขึ้นเรื่อยๆครึ่งหนึ่งนะครับผมคือเหมือนขุดบิตคอยจาก5มันก็จะเหลือ2.5จาก2.5เหลือ1.25มันจะหัก ครึ่งหนึ่งเรื่อยๆทุกๆ4ปีนะก็ตอนปี2 0 1 6เนี่ยได้เกิดการ halving เกิดขึ้นนะครับผมทำให้ราคาบิตคอยมีรูปแบบชาร์ตประมาณแบบนี้เนาะซึ่งในปี2 0 2 1ปีนี้ก็เหมือนกันได้มีการ halving ไปเมื่อปีที่แล้วนะครับผมก็ทำให้การาฟเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันนะครับก็ามาเปรียบเทียบกันเนาะว่าตอนปี2017กับปีนี้ชาร์ตหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมก็ตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมเราอยู่ที่ตรงนี้นะครับก็ถือว่า เป๊ะเลยนะครับผมค่อนข้างที่จะเป๊ะเลยเนาะถ้ามันเป็นไปตามนี้จริงเนี่ยช่วงปลายปีนี้เราก็จะสังเกตว่า,ามันอาจจะเป็นนะอาจจะเป็นนะเป็นออทามไฮใหม่เลยนะครับผมถึงสูงมากๆเนะสำหรับตอนปลายปีนี้ก็ต้องรอติดตามกันดูต่อไปแล้วกันนะว่าไอชาชาันนี้มันจะตรงตามนี้หรือเปล่านะครับผมตรงตามนี้หรือเปล่าเนาะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เหมือนกันนะครับตอนนั้นบิตคอยอยู่ที่ประมาณ2000อยู่เลยเนาะ ตอนนั้นบิตคอยอยู่ที่ราวๆ2,000อยู่เลยนะครับอันนี้เป็น300กว่าวันหลังจากที่ลดพลายลงครึ่งหนึ่งนะครับผมก็หน้าตากราฟประมาณนี้ตอนนี้ก็เหมือนกันวันนี้ทูเดย์เลยเนาะวันนี้ช่วงอันนี้เป็นช่วงนี้เนาะตอนที่บิตคอยอยู่ที่ราคา32,000นะครับก็หน้าตากราฟคล้ายๆ,ๆ,ๆ,นะๆ,ๆ,ๆนะกันคล้ายๆกันนะก็เอาไปประกอบการตัดสินใจกันดูแล้วกันนะครับผมตอนนี้บิตคอยอยู่ที่32,000เนาะก็4ปีที่แล้วอ่าบิตคอยอยู่ที่พันกว่าเองนะครับผมพันกว่าเองนะ โอเคต่อไปนะครับยังอยู่ที่ทางข้อมูลของ Gas n o d e อยู่นะครับผมอันนี้เป็นทวิตเตอร์ของเขาได้เอามาโพสต์เองเลยเนาะเขาก็ได้รายง,งานนะครับว่าตอนนี้ short term holder นะหรือว่าคนที่ถือ Bitcoin เป็นระยะเวลาสั้นๆเนี่ยถ้าเราดูนะครับ short term holder เนี่ยจะเป็นสีม่วงๆอ่ะเป็นสีม่วงๆอันนี้นะสีม่วงๆจะสังเกตว่ากราฟเนี่ยมันตกดงง <c oughs> ด่งลงมาเรื่อยๆนะครับผมเด่งลงมาเรื่อยๆเนาะถ้าเทียบกับ long t ม m e holder บ้างล่ะ จะสังเกตว่าลองทำโฮลเดอร์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผม <_ an> เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเป็นสีเขียวข้างล่างอันนี้เนาะชาตันี้หัวขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับผมรวมถึงนะครับผมตัวคนที่ขุดเหมืองบิตคอยนะแล้วก็เก็บยังไม่ขายนะผมเก็บยังไม่ขายนะก็ได้มีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมจะสังเกตว่ามาสวนทางกันเนาะโอเคคนที่ถือระยะสั้นเนี่ยขายเยอะมากเลยนะครับกาหัวตกเลยนะส่วนคนที่ถือระยะยาวหรือว่าคนที่ขุดเหมืองบิตคอยเนี่ยไม่ขายเลยเก็บอย่างเดียวเลยนะครับผมก็ ก็น่าสนใจนะครับผมน่าสนใจสําหรับตัวราคา Bitcoin ในอนาคตเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคสําหรับข้อมูลถัดไปนะครับผมอยู่ที่ทางข้อมูลของทางบูมเบิร์กเนาะก็ได้รายงานนะครับว่าตอนนี้เป็นออทามไฮแล้วนะทาง Twitter ของ d o c ument บิตคอยเนี่ยบอกว่าเป็นออทามไฮแล้วนะครับแต่ไม่ใช่บิตคอยนะแต่ไม่ใช่ราคาบิตคอยนะแต่เป็นการยื่นขอแ p ปพู e สาหรับการเปิดกองทุน ETF ที่เพิ่มมากขึ้นเป็นออทามไฮนั่นเองนะครับผมถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวเนื้อข่าวเนี่ย หรือว่าถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวเงข้อมูลเนี่ยจะสังเกตว่าตอนปี2021เนี่ยโอ้โหยื่นขอค่อนข้างเยอะนะครับผมสำหรับตัวกองทุนเนาะก็จะมีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นกองทุนสําหรับ Bitcoin ะครับผมแล้วก็อี h e r รี m ด้วยนะครับผมซึ่งถ้าเราเข้าไปดูย้อนหลังเนี่ยกองทุนแรกเลยที่ยื่นเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของต่อปี2013นะเป็นบริษัทที่เื่อว่าวิงเคอรบอนะครับหรือวาอ่าสองสองพี่น้องที่เป็นฝาแฝดอะ เขายื่นนะครับผมก็ได้ถูกดีนายไปเรียบร้อยแล้วนะถูกปฏิเสธไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับปี2013นะครับผมก็สำหรับปี2021เนี่ยคนขอเยอะมากๆเลยนะครับผมสำหรับ etf ทั้งหลายเนาะก็เป็นออลทามไฮเลยเนาะสำหรับการขอยื่นนะครับผมอันนี้ทาง b ู o เบิร์กเขาได้เอาข้อมูลมาให้เราดูเนาะก็สำหรับถ้ามันผ่านนะถ้าเราลองคิดเล่นๆว่าถ้ากองทุนเหล่านี้ผ่านนะครับผมซึ่งถ้ามันผ่านในจริงเนี่ยก็คงจะผ่านทั้งหมดแล้วนาอที่เขาได้อ่รอตรวจสอบอยู่เนี่ย มันจะเกิดแต่อะไรขึ้นถ้ามันผ่านผมก็มองว่าถ้ากองทุนต่างๆเหล่านี้ผ่านเขาก็ต้องเข้ามาซื้อบิตคอยที่เยอะเพราะว่ากองทุนเหล่านี้ถ้าเราคือ,อยังไงแล้วอะกองทุนเหล่านี้เมดเงินมหาศาลอยู่แล้วนึกภาพออกไหมครับเขาก็ต้องมาซื้อตัวบิตคอยเยอะซื้ออีเทียมเยอะซึ่งก็จะส่งผลง่ายๆเลยต่อราคาที่จะเพิ่มขึ้นไปอยู่แล้วเนาะเพราะว่าดิมาลมันเยอะเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็ต้อง รอดูกันต่อไปนะว่าจะผ่านหรือเปล่าน,นะครับก็ขอให้ผ่านแล้วกันนะครับผมแต่ถ้าใครยังไม่เก็บของก็อาจจะยังขอไม่ให้ผ่านถูกต้องไหมครแต่ถ้าใครเก็บของเต็มที่แล้วก็คงภาวนาว่าขอให้มันผ่านทั้งหมดแล้วกันนะครับผมเพราะว่าราคาจะได้พุ่งกระโชดนะครับผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับผมแต่คลิปวิดีโอนี้ไม่ใช่ Financial a d v i s o r เลยนะครับไม่ต้องเชื่ออะไรผมนะต่อมานะครับผมเป็นข่าวที่เกี่ยวกับ Bitcoin เนาะก็ทาง Bitcoin News เนี่ยได้รายงานนะครับว่าทางปั๊มชีตเนี่ยได้อ่าสามารถที่จะจ่าย ด้วยเหรียญคริปโตเคอเรนซีหรือว่าด้วยเหรียญบิตคอยได้แล้วนะครับผมสำหรับสาขาว่า600สาขาทั้งหมดของเขาเนาะถ้าเราเข้าไปดูด้วยตัวเนื้อข่าวนะครับเขาก็ได้บอกนะว่า,าทางาปั๊มชียเนะหรือว่าทางผมคาดว่าน่าจะเป็นปั๊มใช่ไหมเป,เป็นร้านสะดวกซื้อด้วยแล้วก็เป็นปั๊มด้วยนะครับผมเขาก็บอกว่าจะรับจ่ายเงินด้วยบิตคอยอีเทอร์แล้วก็ดูดคอยด้วยนะมีเหรียญน้องหมาของเราด้วยนะแต่ผมว่าน่า,นาจะรับหลายเหรียญแหละแต่ก็ต้องรอดูกันว่าเหรียญไหนที่เขา เออซัพพอร์ตนะครับผมในการที่จะเอามาจ่ายเงินนะเนาะซึ่งการใช้งานครั้งนี้ทางชี้เนี่ยจะได้นำเอาระบบเพย์เมนต์อันนี้ไปใช้กับสาขากว่า600กว่าสาขาข,าของเขาเลยนะครับผมซึ่งทางเนื้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่าทางชีสหรือว่าทางร้านสะดวกซื้ออันนี้หรือว่าปั๊มอันนี้ได้ร่วมงานกับทางบริษัทที่ชื่อว่าเฟกซ่านะครับอ่าบริษัทที่ชื่อว่าเฟกซ่าหรือว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันนะเนาะทางเฟกซ่าเนี่ยจะเป็นในเรื่องของทำเพย์เมนต์ในเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลต่างๆนะหรือว่า คริปโตเคอเรนซี่ต่างๆผมมองว่าไม่น่าจะแค่คริปโตเคอเรนซีหรอกน,น่าจะเป็นสกุลอื่นๆด้วยแหละนะครับแต่ก็มีคริปโตเคอเรนซีอยู่ในนั้นด้วยเนาะเขาก็เลยสามารถที่จะใช้เหรียญต่างๆเนี่ยในการที่จะเอามาจ่ายเงินสําหรับตัวปั๊มต่างๆเหล่านี้ได้หรือว่าตัวลูกค้าต่างๆที่เป็นพ์ทเนอร์ของทาง f ฟ e x กซ่าได้นั่นเองต่อมานะครับผมเป็นในเรื่องของข้อมูลเนาะในการใช้พลังงานสําหรับการขุดเหมืองเบตคอยเนี่ยจริงๆแล้วมันน้อยกว่า ระบบ Banking System อีกนะเออระบบมันน้อยกว่าเยอะมากเลยถ้าเราเข้าไปดูทีตัวข้อมูลนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากทาง Galaxy Digital นะครับผมเขาก็บอกว่า Bitcoin เนี่ยใช้พลังงานที่ต่ำกว่า Banking System กว่าครึ่งเลยนะครับผมแล้วก็น้อยกว่าการขุดทองอีกเยอะมากกว่าอีกเยอะมากเลยนะครับผมสำหรับข้อมูลที่ทาง Digital Galaxy เข้ามาให้เราดูนะสำหรับทาง Digital Galaxy เนี่ยก็อาจจะต้องยอมรับว่าเขาอาจจะมีบแอดนิดนึงด้วยนะเพราะว่าทาง Digital Galaxy ลงทุน ตัวบิตคอยค่อนข้างเยอะด้วยนะครับผมถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวข้อมูลของทาง Bitcoin Treasury นะครับเราก็จะสังเกตว่าทาง Galaxy Digital เนี่ยถือเหรียบิตคอยตอนนี้อยู่ราวๆสัก4,000บิตคอยนะครับผมอ่า4,000บิตคอยเนาะก็มีมูลค่าอยู่ราวๆสัก4,000ล้านนะครับผมสำหรับตัว Galaxy Digital Holding อะเนาะ ต่อมานะครับผมมาดูที่ทางทวิตเตอร์สนุกๆของคนซีซี่กันบ้างนะครับผมหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของทางใบแอนนะเนาะเขาก็ได้ออกมาทวีตนะครับเวลาที่เราใช้กระแสไฟฟ้าเนี่ยที่จะทําให้รถเนี่ยมันวิ่งได้เนี่ยโอเคโอ,คโอ้โหมันเยี่ยมมากเลยมันเป็นสิ่งที่ดีต่อสิ่งเวล้อมากเลยเนาะในการที่จะเอาไฟฟ้ามาใช้กับรถถูกต้องไหมครับแต่เวลาที่เราใช้ไฟฟ้ามาใช้กับการเงิน,น,นบ้างล่ะเวลาที่เราเอาไฟฟ้ามาใช้กับการเงินกลายเป็นว่า คอนเซิร์นมากเลยนะหรือว่าเป็นพิษต่อเสียงวดล้อมมากเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่ตลกเส้นดีเลยนะครับผมสำหรับคุณซีซี่ที่เขาได้ออกมาบอกแบบนี้นะแต่เขาไม่ได้บอกหรอกว่าตลกเส้นดีนะครับอันนี้ผมบอกเองนะครับผมก็ประมาณนั้นนะเนาะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูพอร์ตโฟลิโอนะว่าคุณรอพอเนี่ยหรือว่าคุณคนเนี้ยรอพอนะรหรือว่าเจ้าของเรยวชันเนี่ยเขาได้ถือ อะไรกันบ้างนะน่าสนใจมากๆเลยนะครับน่าสนใจมากๆอันนี้เป็นข้อมูลที่เขาได้สัมภาษณ์กับทางช่องที่ชื่อว่า Banter นะครับอันนี้ใน YouTube นะใน u t u b e นะเนาะใน u t u b e ก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับผมสำหรับช่องช่องนี้คลิปตัว Banter เราลองเข้าไปดูแล้วกันเป็นคลิปวิดีโอคลิปวิดีโอนี้นะเนาะเผื่อใครที่จะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโอเคครับผมที่นี่เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจเนาะที่คุณรอพอเขาได้บอกมานะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ย ก็ไม่รู้หรอกนะว่าทาง Car d a n o หรือว่า p ป l k a d o เนี่ยมันจะสำเร็ s โปรเจกต์ไหมนะครับผมรู้ว่ามันจะเวิร์ไหมนะครับเพราะว่ามันก็ตอบไม่ได้อยู่แล้วนะว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงนะครับเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถที่จะไปรับความเสี่ยงในจุดจุดนั้นได้นะเขาก็เลยนะครับได้ซื้อเป็นกลุ่มๆเนาะหรือว่าซื้อเป็นหลายๆตัวนะหรือว่าเรียกรุมๆก็ว่า all c o l นั่นเองนะครับผมซึ่งคุณรอพอนยเขาก็บอกว่า all c a l ต่างๆที่เขาเลือกเนี่ยอาจจะนะผมผมคาดว่าน่าจะอาจจะนะจะเอาพอฟอร์มนะหรือว่าจะแซง การเติบโตมากกว่าอีเทเรียมถึง5เท่านะครับผมสำหรับตัวออลคอยต่างๆนะเนาะซึ่งการจัดพอร์ตของเขาเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับมี2อันเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูแบบแรกกันก่อนนะครับผมก็แบบซ้ายเนี่ยตัวที่เขาถือเยอะที่สุดเลยนะคืออีเทเรียมนะครับสินะครับแล้วก็บิตคอยสิบสองเปอร์เซ็นต์บกกดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เชลลิงเก้าอ์เซ็นตเชนอันนี้น่าสนใจมาก t อ r c เชนเก้าจุดสี่สองเปอหรือว่าอะตอมเก้าจุดสีนตะครับโซลาร่ 9%คารานโน่8%เทอร่า5.4%อาร์เว่3.9%แล้วก็เวเชน1.2%นะครับถ้าเราสังเกตดูเนี่ยโซนใหญ่นะโซนใหญ่โปรเจกต์ที่เขาถือเนี่ยจะเป็นโปรเจกต์ที่เป็นเน้นในเรื่องของอบล็อกเชนซะ Blockchain. ส่วนใหญ่เลยเนาะเน้นในเรื่องของตัวเชนส่วนใหญ่เลยนะครับผมรวมถึงตัวคอสมอสที่จะเป็นอนะินเทอร์เน็ตออฟบล็อกเชนเนาะหรือว่าเป็นการ รวบรวมเชนต่างๆเ,เข้าด้วยกันนะครับผมก็ค่อนข้างน่าสนใจแล้วเขาก็พยายามที่จะกระจายพอต่างๆเนี่ยไปยังเอาคอยต่างๆเนาะเพราะว่าเขาอย่างที่เขาบอกไปเนาะว่าเขาไม่สามารถที่จะไปไปเทค ลสหรือว่าแบบเบสได้กับโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งนะครับผมซึ่งมันอาจจะมีโปรเจกต์ไหนที่ตายก็ได้นะแต่มันก็อาจจะมีโปรเจกต์อื่นๆที่มันโตมันก็จะสามารถที่จะให้โซนที่โตหรือว่าโซนที่มันได้เงินเพิ่มขึ้นมาเนี่ยไปกินกับส่วนที่มันตายนั่นเองนะครับผมก็ที่จะเป็นการป้องกันความเสี่ยงเนาะรวมถึงนะครับมีอีกพอร์ตหนึ่งนะครับผมอันนี้เขาถืออีตาเลียมอยู่ที่50%เลยเนาะแล้วก็ตัวบิตคอยเนี่ยอยู่ที่17%นะคสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็โซลาร่า 6.5%นะครับผมก็ถ้าเราดูหลักๆแล้วเนี่ยท,ที่เขาถือเยอะๆนะที่เขาถือเยอะก็จะเป็นในส่วนของตัวโป k กด o ์นะครับแล้วก็ตัวพวกโซลาร่าคาร์ดานนะครับผมที่จะเป็นตัวหลักๆแล้วก็คอร์สมอสเนาะอันนี้เป็นเอาคอยตัวหลักเลยนะครับก็ถ้าเราดูเนี่ยเราจะสังเกตว่าเขาถือตัวบิตคอยเนี่ยที่น้อยกว่าตัวอีเธอียมนะเขาคงมองว่าตัวบิตคอยเนี่ยอัตราการเติบโตเนาะมันอาจจะไม่ได้เท่าอีเธียมนะครับคือเหมือนแบบอีเธียมเนี่ยมันเติบโต ไปได้เยอะมากขึ้นกว่านี้อีกนะครับผมแต่ว่ามันจะไม่ใช่ว่าบิตคอยมันมันไม่ดีหรือว่ายัางไงนะมันแค่เป็นการเติบโตที่อาจจะเติบโตได้ไม่แรงมากเท่าตัวอีทเรียมนั่นเองนะครับผมก็เลยมองว่าตัวอีทเรียมเนี่ยน่าจะมออีโอกาสที่มากกว่านั่นเองนะครับผมก็แล้วแต่ละกันนะว่าเราจะไปจัดพอร์ตของเรายัางไงนะครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชื่นชอบเนี่ยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจายให้หน่อยนะครับผมหรือว่า ถ้าใครจะสนับสนุนช่องนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปกดซื้อกาแฟาด้านใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อพรีเมียมคอนเทนต์สำหรับการดูพอร์ตโฟลิโอของผมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมจะได้เป็นไอเดียในการเอาไปพิจารณานะครับผมโอเคก็ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ